สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับครูอาพรเทพทุ่งหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะเอานักเรียนเตรียมตัวนะเตรียมดินสอปากกาและก็กระดาษขึ้นมาเลยค่ะเอาแบบทดสอบนี้มี10ข้อด้วยกันนะคะเอาเริ่มทำเลยค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมดนะคะข้อที่1มาเลเซียกัมพูชาข้อ2เวียดนามลาวข้อที่3เมียนมากัมพูชาข้อ4เมียนมามาเลเซียเอาตอบนะคะข้อที่4ค่ะเมียนมามาเลเซียนะคะเพราะในสมัยอาณานิคมประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษคือเมียนมาและมาเลเซียนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2ระบอบการปกครองของประเทศในข้อใดมีความคล้ายคลึงกันนะคะข้อที่1ไทยกัมพูชาข้อที่2เมียนมามาเลเซียข้อที่3ลาวไทยข้อที่4กัมพูชาลาวเฉลยนะข้อนี้คือไทยกัมพูชานะคะเพราะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะต่อไปก็3ค่ะประเทศลาวมีรายได้หลักจากประเทศไทยในการค้าข้อใดนะคะข้อที่1ไม้สักข้อที่2ไฟฟ้าข้อที่3ข้าวข้อที่4อัญมณีเฉลยนะคะก็คือไฟฟ้านะคะเพราะไทยเป็นผู้สั่งซื้อพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่จากลาวนะคะต่อไปก็4ค่ะข้อที่4นะคะประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามข้อ1มาเลเซียข้อ2เมียนมาข้อ3กัมพูชาข้อ4ลาวเฉลยนะมาเลเซียค่ะเพราะมาเลเซียมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อที่5นะคะข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมานะคะข้อที่1ภาษาที่ใช้ในราชการข้อที่2ชุดแต่งกายประจำชาติข้อที่3ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือข้อที่4ลักษณะการเมืองการปกครองนะคะครูเฉลยค่ะข้อที่3นะคะศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือนะคะเพราะไทยและเมียนมามีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะข้อที่1ภายหลังได้รับเอกราชประเทศลาวนะคะได้ถูกแทรกแซงด้านอุดมการณ์ทางการเมืองข้อที่2ประเทศเมียนมาทำสงครามต่อต้านการปกครองของอังกฤษจนได้รับชัยชนะนะคะข้อที่3ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการข้อที่4ประเทศลาวและเมียนมาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคุณครูเฉลยนะคะข้อที่1ค่ะนะข้อที่1ภายหลังได้รับเอกราชเนี่ยประเทศลาวได้ถูกแทรกแซงนักอุดมการณ์ทางการเมืองเพราะลาวถูกแทรกแซงโดยสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกานะคะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7นะคะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะคะข้อที่1ต่อต้านการค้าจากทวีปอเมริกาข้อที่2นะคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคข้อที่3เพื่อส่งเสริมการศึกษาข้อที่4นะคะเพื่อส่งเสริมสันติภาพนะคะคำตอบคือข้อไหนดูค่ะข้อที่1นะคะเพื่อต่อต้านการซื้อสินค้าจากทวีปอเมริกาเพราะการรวมกลุ่มสมาคมอาเซียนไม่ได้มีเป้าหมายต่อต้านสินค้าจากภูมิภาคอื่นในโลกนะคะแต่ต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยให้ประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดภาษีทางการค้านะคะต่อไปข้อที่
8นะคะข้อที่8ประเทศใดไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาเซียนนะข้อที่1ประเทศไทย2ประเทศกัมพูชา3ประเทศมาเลเซีย4ประเทศฟิลิปปินส์อ่ะเฉลยค่ะก็คือประเทศกัมพูชานะคะเพราะกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งมีทั้งหมด5ประเทศนะคะคือไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะที่คุณครูให้นักเรียนจำว่าไทยมาสิงคินปินนะคะนะส่วนประเทศกัมพูชาเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในปีพ.ศ. 2542เองนะคะต่อไปข้อ9ค่ะข้อที่9นะคะสมาคมอาเซียนมีเป้าหมายอย่างไรข้อที่1ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนสินค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนาข้อที่2ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อต้านการลงทุนของชาติตะวันตกข้อที่3ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนแข่งขันกันทางเศรษฐกิจข้อที่4ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคอ้าวกูเฉลยนะคะอ้าวคือข้อ4นะคะให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคเพราะต้องการให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในด้านต่างๆให้มั่นคงมีศักยภาพทัดเทียมกับชาติยุโรปนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะข้อที่10นะคะประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างไร 1. ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก 2. ชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้นข้อที่3ได้รับสิทธิพิเศษในการปันผลการลงทุนกับต่างชาติ 4. ได้ลดภาษีทางการค้าในการติดต่อค้าขายกับประเทศสมาชิกนะคะอ้าวกูเฉลยนะคะข้อที่4ค่ะได้ลดภาษีทางการค้าในการติดต่อค้าขายกับประเทศสมาชิกนะคะเพราะประเทศสมาชิกสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้โดยสะดวกและได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะอ้าวคุณครูหวังว่านักเรียนคงทำถูกหมดทุกข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ